ในการฉายแต่ละงานนะครับเราฉายแต่ละที่เนี่ยคนผู้ชมเนี่ยเยอะมากๆฉายจนแบบว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำเราเดินไม่ได้เพราะคนแน่นเต็มลานตรงนี้กว้างยันหน้าจอหนังซ้ายขวาหยันหลังเครื่องฉายคนเต็มหมดตอนนั้นฉายที่ไหนก็มีคนดูฉายที่ไหนก็มีคนดูแต่ละที่ฉายเสร็จแล้วภูมิใจกลับมากับหน่วยหนังเจ้าของหนังคนทำหนังทุกคนก็หายเหนื่อยขึ้นมาในเมื่อเราฉายแล้วมีคนดูเรามีคนมาร่วมกิจกรรมเราเยอะๆเราก็อยากจะฉายตรงนั้นตลอดไปครับภาพในความทรงจำของนายสุทินวังไพบูลย์นี้เป็นเสมือนภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของหนังกลางแปลงแต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าภาพบรรยากาศเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงภาพในอดีตปีพุทธศักราช2447ตรงกับรัชกาลที่5หนังกลางแปลงก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกโดยมีคณะหนังเร่ของนายทีวาตานาเบะชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งกระโจมข้างวัดเพื่อฉายหนังกลางแปลงขึ้นณที่แห่งนั้นซึ่งได้สร้างความสนใจแก่ประชาชนในยุคสมัยดังกล่าวเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวหนังกลางแปลงจึงได้แพร่หลายเป็นที่นิยมในยุคสงครามโลกครั้งที่สองกิจการฉายหนังกลางแปลงก็เฟื่องฟูขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นหนังกลางแปลงซึ่งอาจถือกำเนิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้แพร่หลายสู่สังคมไทยและกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมหรสพต่างๆเช่นงานวัดงานประจำปีจังหวัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาในอดีตเนี่ยการที่มีหนังมาฉายตามงานวัดหรือตามหมู่บ้านตามตำบลเนี่ยก็จะได้รับความนิยมเพราะว่าเสือเนี่ยเขายังเข้าไม่ถึงในบ้านเขาก็เลยต้องขนขวายออกมาดูในวัดในอำเภอในตำบลที่เขาจัดมีหนังกลางแปลงมาฉายเป็นความบันเทิงยุคหนึ่งของคนไทยสมัยก่อนยุค40ปีที่แล้วก็ว่าได้เป็นการเชิดหน้าชูตาอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมและงานเขาที่มีภาพยนตร์กลางแปลงไปอยู่ในงานของเขาครับมีอะไรดูไฟทีวีไฟยังไม่เข้าทีวีไม่มีเราจะหนังกลางแปลงงานประจำปีเราก็อยากมาดูหนังเพราะมันมีความสนุกสนานแล้วก็ไม่ต้องไปไกลอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ในเขตตำบลอำเภอเท่านั้นเองหนังกลางแปลงอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่มหรสพแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่อยู่ห่างไกลในชนบทที่ทำให้เขาได้เรียนรู้โลกภายนอกซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสด้วยตัวเองนอกจากมาดูหนังแล้วเราก็จะมีความรู้ก็คือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้างบางครั้งจะเป็นหนังของไทยก็จะมีประวัติศาสตร์บ้างหรือหนังต่างประเทศเราก็ได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของต่างประเทศมีอะไรบ้างแล้วก็บ้านเมืองเขาเป็นยังไงหรือบ้านเมืองของเราเป็นยังไงจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ไปถ่ายมาเนี่ยเราไม่เคยไปแล้วก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ในเรื่องของการแต่งตัวของพวกละครดาราอะไรเงี้ยเราก็ได้เอามา
ดูเป็นแบบอย่างที่สวยๆงามๆตรงนั้นเรามีของดีเสนอแก่ท่านเอาล่ะครับต่อไปนี้เราก็อยากจะแนะนำยาขนานวิเศษให้ท่านได้รู้จักกันสักหน่อยลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของหนังกลางแปลงในสมัยก่อนคือการขายยาขั้นระหว่างฉายหนังเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าแรกๆที่มาขายยาก็จะเป็นบริษัทอารยะโอสถตรามือต่อมาก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนได้แก่ห้างขายยาอังกฤษตรางูยาตราไก่ BL หัวยาหม่องตราถ้วยทองยาสตรีบริษัทเสริมสุขแรงเจอร์กระทิงแดงไมโลโอวันตินคูโบต้าจากจุดนี้บางคนจึงเรียกหนังกลางแปลงว่าหนังขายยาช่วงทดสอบครับนอกจากหนังกลางแปลงมีลักษณะเด่นเป็นการขายยาแล้วยังมีลักษณะของหนังปิดวิกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนังล้อมผ้าซึ่งมีลักษณะการฉายที่เก็บค่าผ่านประตูเจ้าของหนังกลางแปลงก็จะมีรายได้หลักจากค่าผ่านประตูซึ่งแตกต่างจากหนังขายยาที่รายได้หลักจะมาจากการขายผลิตภัณฑ์แต่ในปัจจุบันการฉายหนังกลางแปลงแบบปิดวิกดูเหมือนว่าจะค่อยๆลดน้อยลงมากลดยอดรายได้ที่เราได้มาไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะว่า1คนที่มาชมเดี๋ยวนี้เขาโหลดดูหนังดูจากในเน็ตซื้อแผ่น DVD มาชมจากตลาดนัดใช่มั้ยจากตลาดนัดมาชมกันในบ้านดูทั้งครอบครัวลงทุน30บาท40บาทดูกันได้5คนกับที่เรากับที่เขาจะต้องไปซื้อตั๋วบัตรล้อมผ้าอย่างเงี้ยใบละ30บาทตรงเนี้ยสามารถดูได้คนเดียวตรงเนี้ยเทคโนโลยีต่างๆที่มันนำสมัยทำให้บุคคลต่างๆพี่ๆน้องๆชาวบ้านต่างๆก็เลยทำไม่ออกมาชมหนังกลางแปลงล้อมผ้ากันนะครับมาถึงวันนี้ความนิยมของหนังกลางแปลงได้ลดลงและกลายเป็นวัฒนธรรมที่กำลังจะตายจากสังคมไทยเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ในปัจจุบันคนเราหันมาดูหนังที่บ้านโดยเครื่องเล่นซีดีดีวีดีบูเรย์และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความสะดวกและซื้อหาง่ายด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนออกไปดูหนังกลางแปลงลดน้อยลงหนังกลางแปลงกับซีเครื่องเล่นซีดีถ้าพูดถึงเปรียบเทียบแล้วสมัยก่อนมันไม่มีตัวเลือกนะเราถึงได้ดูหนังกลางแปลงแล้วมันเป็นงานที่มีขึ้นแถวบ้านเราแต่เดี๋ยวนี้มันมีซีดีแทบอยู่ทุกบ้านคนก็ทำให้นิยมหนังกลางแปลงน้อยลงมันมีตัวเลือก อยู่บ้านนอนดูสบายกว่าจะง่วงจะนอนแล้วก็หลับไปเลยไม่ต้องเดินทางไม่อันตรายบางคืนนี้นะขอบอกบางคืนดูสองถ้าเรามีเวลาถ้าเป็นวันรุ่งขึ้นวันหยุดเงี้ยเราก็ดูได้จนดึกดื่นแล้วก็บางทีเราดูไม่จบเราก็หยุดไว้ก่อนหยุดแผ่นเล่นไว้ได้แล้วก็อีกวันนึงก็มาเปิดได้ต่อเนื่องแล้วเราก็เลือกหนังดูได้หลายเรื่องด้วยใช่ถ้าให้เราอยู่เดินทางไปเราก็คงไม่เดินทางไปดูหนังกลางแปลงอะเนาะพูดถึงใช่นอกจากว่าเราไปเที่ยวงานปิดทองที่วัดไหนแล้วเราผ่านเห็นอะไรเงี้ยก็ไม่หยุดยืนดูนะก็กลับบ้านอยู่ดีอ่ะเพราะว่าไปซื้อแผ่นมาดูได้ดูที่บ้านสบายกว่าเปิดแอร์เย็นสบายนะนั่งเล่นนอนเล่นยังง่วงเราก็หลับไปได้เลยไม่ต้องห่วงยุงไม่กัดไม่ต้องไปแย่งไปยืนรอกันบังกันนอกจากคนดูจะให้ความสนใจกับการดูหนังที่บ้านแล้วหนังกลางแปลงก็ได้เผชิญคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างดนตรีลูกทุ่งหมอลำซิ่ง
ลิเกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสาเหตุให้คนดูหันเหความสนใจออกไปจากหนังกลางแปลงศิลปินต่างๆที่เขาหามาทำการแสดงในวัดราคาสูงๆเราต้องเทียบราคาก่อนในการหาหนังจอหนึ่งในการประดับในงานวัดเนี่ยราคาภาพยนตร์ในต่องานต่อหนึ่งจอตกจอละ 7,000 บาทใช่ไหมครับหาหมอลำซิ่งตกวงละ 80,000 บาทหาลิเกแพงๆอย่างกุ้งสิริราชก็ต้องมี 103,000 หาใบเตยอารยามก็ต้องมี 150,000 นะครับอันนี้เราเป็นตัวฟ้องเลยว่าเป็นตัวเป็นกราฟได้เลยว่าประชาชนจะต้องชมอะไรถ้าเผื่อใบเตยอารยามมาเล่นที่วัดคนดูหนังมากกว่าใบเตยมันเป็นการโกหกตัวเองแน่นอนเพราะอย่างน้อยศิลปินใบเตยอารยามก็ยังได้รับความนิยมในสมัยนี้คนถ้าเกิดติดโฆษณาว่ามีใบเตยอารยามรับประกันได้เลยคนหน้าเวทีต้องไปรอเป็นร้อยแล้วกับหนังกลางแปลงหาในราคา 7,000 บาทค่าเช่าฟิล์มต่างๆเราก็ต้องเซฟลงมาตามทุนเพราะเจ้าภาพก็ส่วนมากจะหาภาพยนตร์เป็นการประดับงานเขาก็ไม่ได้เน้นหนังว่าคุณจะต้องเอาในเรสวนมาฉายนะคุณจะต้องเอาทรานสเฟอร์เมอร์มาฉายนะแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการเช่าในเรสวนหรือทรานสเฟอร์เมอร์ตรงนั้นน่ะราคาต้นทุนในการเช่ามามันสูงนะครับเราไม่สามารถจะใน 7,000 บาทเราไม่สามารถจะเช่าตรงนั้นมาทำการฉายเพื่อจะแข่งกับใบเตยอาสยามตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็เท่ากับว่าฉายไปแล้วประดับงานแต่คนก็เฮโลไปดูใบเตยอาสยามจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้หนังกลางแปลงมีผู้ว่าจ้างไปฉายลดน้อยลงเป็นอย่างมากหนังกลางแปลงจะหาวิธีแก้ไขอย่างไรเพื่อที่จะให้คนดูกลับมาและทำให้ตัวเองอยู่รอดในสังคมไทยต่อไปงานแก้บนงานศาลเจ้างานศพคืออีกช่องทางหนึ่งที่เจ้าของหนังกลางแปลงใช้เป็นแหล่งในการหารายได้เพิ่มเติมทำให้เจ้าของหนังกลางแปลงสามารถที่จะคงอยู่ต่อไปได้ตอนนี้ก็เหลือศาลเจ้างานศพไปได้ละช่วยพยุงอยู่รอดทุกวันนี้ก็ช่วยอยู่รอดไปเพราะเราของทุกอย่างเราไม่ได้ลงทุนแล้วถ้าลงทุนแบบเมื่อก่อนนี้มันต้องลงทุนอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลงทุนเอาของเก่าฉายคือไม่ต้องลงเยอะแข่งขันแบบสมัยก่อนนี้ต้องแข่งขันเงินต้องลงทุนอยู่เรื่อยเครื่องเสียงก็มาระบบใหม่อยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ของเราก็เลยไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วใช้เครื่องเสียงระบบของเราก็ระบบนี้ของเราก็เรียกมีระดับอยู่แล้วนอกจากนี้สิ่งที่หนังกลางแปลงกำลังแก้ไขคือการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อช่วยในการส่งงานแก่หน่วยหนังภายในกลุ่มเดียวกันให้มีงานเข้ามาเพิ่มขึ้นการทำให้หนังกลางแปลงอยู่รอดได้คนทำทุกหน่วยต้องมีใจรักหนังกลางแปลงก่อนครับถึงมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มคนรักหนังกลางแปลงที่เขารวมตัวกันมาก่อกลุ่มตรงนี้แล้วก็อนุรักษ์ตรงนี้กันไว้เพื่อมีอะไรเราก็จะมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมาพูดคุยซึ่งกันและกันมาหาประสบการณ์ซึ่งกันและกันตรงนี้จะทำให้หนังกลางแปลงอยู่ได้อีกยาวนานนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกลุ่มตรงนี้ต่างคนก็ต่างแตกสลายไปแล้วเขาก็คงจะมองซ้ายมองขวาไม่มีใครแล้วเลิกดีกว่าแต่เพื่อนเรามีกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาจะเลิกคนนั้นก็ดึงเงินไว้จะเลิกตรงนี้คนนี้ก็ดึงเงินไว้จะมีปัญหาเรื่องตรงนั้นคนนั้นก็จะให้ความแนะนำถ้าให้เทคนิคอะไรตรงนั้นกลับไปสิ่งที่เขาจะเลิกก็เลยเหมือนกับว่ามีแก๊งมีกวนมีเพื่อนร่วมแก๊งก็ทำให้กลุ่มลงหนังกลางแปลงตรงนี้อยู่ได้อีกยาวครับอีกสิ่งหนึ่งที่หน่วยหนังกลางแปลงกำลังแก้ไขตอนนี้คือการเปลี่ยนระบบฉายจากระบบฟิล์มเป็นระบบดิจิตอลโดยใช้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แทนเครื่องฉายระบบฟิล์มใช้ไฟล์ที่บันทึกภาพยนตร์แทนฟิล์มด้วยวิธีการดังกล่าวทำให้เจ้าของหนังมีหนังใหม่ๆเข้ามาฉายมากขึ้น
ซึ่งต่างจากระบบฟิล์มที่มักจะเป็นหนังเก่าสิ่งเหล่านี้ได้ดึงดูดให้คนเข้ามาดูหนังกลางแปลงมากขึ้นและดึงดูดผู้ว่าจ้างอีกด้วยก็กระแสตอบรับจากทางเจ้าภาพที่เคยดูระบบฟิล์มมาก่อนและระบบเต่าซีนอนมาก่อนแต่ถ้าเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยทางเจ้าภาพจะสนใจมากกว่าเพราะว่ามันดูทีเดียวแล้วทีเดียวแล้วมันจบมันจะไม่มีการขาดแล้วก็จะไม่มีการต่อหัวม้วนท้ายม้วนซึ่งทางเจ้าภาพตอนหลังเนี่ยถ้าจะหาหนังก็จะระบุว่าต้องการดิจิตอลมากกว่าฟิล์มถึงเคยเสนอว่าระบบฟิล์มอ่ะมันดีกว่าทางเจ้าภาพก็ยังไม่ยอมเนื่องจากดูแล้วดิจิตอลสบายตากว่าแต่อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยหนังกลางแปลงทุกหน่วยยังมีเสียงคัดค้านจากบางกลุ่มถึงการใช้ระบบดิจิตอลกลุ่มที่คัดค้านคิดว่าการใช้ระบบดิจิตอลเป็นการทำลายเอกลักษณ์ของหนังกลางแปลงซึ่งควรจะฉายเป็นระบบฟิล์มมากกว่าเพราะว่าหนังกลางแปลงจริงๆอ่ะคำว่าหนังกลางแปลงจริงๆมันต้องฉายด้วยระบบฟิล์ม 35 มม.ครับเรื่องแรกเลยเป็นจุดประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะไปฉายด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยถ้าเผื่อจริงๆมันก็คือไม่ใช่หนังกลางแปลงแล้วมันก็คือเปิดแผ่นโปรเจคเตอร์ธรรมดาอรรถรสในการชมมันก็ผิดแปลกแหวกแนวไปจากที่เคยมีภาพเต้นมีการฉายหนังกับหัวมีการฉายหนังแล้วไม่อย่างในอดีตณปัจจุบันก็จะไม่มีแล้วอยู่ได้อยู่ได้ไม่เปลี่ยนก็อยู่ได้เพราะว่าเขายังหาระบบเพราะฟิล์มมันจะสร้างกันไปเรื่อยๆนี่ฟิล์มก็มาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเขาว่า พวกที่เขาเล่นเขาตกใจว่าฟิล์มไม่มีไม่จริงเนี่ยฟิล์มก็เขาทำมาเรื่อยๆทำมายังทำอยู่ทำมาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำบริษัทใหญ่เขาต้องปิดตัวเหมือนกันหนังเก่าก็พอเขาเราเช่ามาฉายหมดทุกที่แล้วหนังเก่าเขาก็ออกไปได้เพราะงั้นเขาต้องมีฟิล์มใหม่มาเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อให้เขาสู้โปรดิวเตอร์ได้คือว่าเขาต่อไปฟิล์มจะหมดแน่ๆแต่บริษัทตราบใดที่บริษัทยังอยู่บริษัทธนาพนักงานฟิล์มพนักงานฟิล์มก็สร้างอยู่แต่ธนารุ่งโรจน์เขาจะออกฟิล์มหน่วยพวกเราเนี้ยเขาต้องหาทางปิ้นมาเรื่อยๆปิ้นมาเพื่อให้พวกเรานี่สมาชิกของเขาก็มาหลายร้อยจอหลายร้อยจอเลิกไปสักร้อยจอเขาก็ยังอยู่อีก200จอ300จอเนี่ยเขายังมีงานป้อนอยู่เรื่อยๆเขาปิ้นมาแล้วเขาก็อยู่ได้ถ้าเขาไม่ปิ้นมาเดี๋ยวเขากลับแย่เขาต้องพยายามปิ้นมาเรื่อยๆผมมันเป็นความคิดส่วนตัวของเขานะครับผมก็ไม่เคยไปโต้แย้งอะไรกับเขาเป็นความเชื่อแต่ผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องมองถึง10ปีไม่ใช่ว่ามองพรุ่งนี้วันนี้ใช่ไหมครับคุณรู้อยู่ว่าตั้งแต่วันนี้ถึง5ปีเนี่ยฟิล์มหมดแน่นอนถึงจะอยู่ในสต็อกแต่คุณรู้ไหมว่าต่อจากนั้นไปอ่ะมันจะมีฟิล์มไหมมันก็จะมีตั้งแต่ปัจจุบันถึง อดีตที่ผ่านมาทุกวันนี้ที่เพื่อนผมฉายอยู่ก็เอาหนังประมาณสัก 7-8 ปีขึ้นมาฉายใหม่แม้ว่าขึ้นมาฉายใหม่เนี่ยอย่างถ้าผมเป็นคนดูเนี่ยถ้าผมไม่ดูปุ๊บเนี่ยหนังเก่าเนี่ยผมจะไม่ดูผมจะกลับบ้านใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีใหม่มาเรื่อยๆถึงจะไม่ใหม่มากแต่มันก็ยังไม่เคยถึง 7-8 ปีแบบนั้นเพราะว่าหนังดิจิตอลกับหนังฟิล์มมันหนังมันคนละสายกันอยู่ครับผมถึงแม้จะมีความขัดแย้งทางความคิดแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของหนังกลางแปลงฝ่ายที่เห็นด้วยกับระบบดิจิตอลก็ยังคงใช้ต่อไปส่วนฝ่ายที่เห็นต่างก็คงใช้ด้วยระบบฟิล์มต่อไปถึงแม้ปัญหาระบบดิจิตอลได้จบไปแล้วแต่เจ้าของหนังกลางแปลงที่ใช้ฟิล์มก็ต้องเจอกับปัญหาใหม่คือการไม่มีฟิล์มหนังใหม่สำหรับใช้ฉายเนื่องจากว่าบริษัทให้เช่าหนังกลางแปลงจะไม่มีฟิล์มหนังใหม่ๆสำหรับฉายหนังกลางแปลงเนื่องจากว่าแหล่งภาพยนตร์ปัจจุบันเริ่มทยอยหยุดการผลิตด้วยฟิล์มภาพยนตร์ใหม่ๆก็จะไม่มีการผลิตออกมาเป็นฟิล์มแต่จะผลิตออกมาเป็นรูปแบบของระบบดิจิตอลด้วยเหตุนี้จึงทำให้เจ้าของหนังกลางแปลงที่ฉายด้วยระบบฟิล์มจะไม่มีฟิล์มหนังใหม่ๆสำหรับฉายในอนาคตณ
ในการแก้ปัญหาฟิล์มที่หมดไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราก็แก้ปัญหาด้วยการที่ซื้อหนังกันซื้อหนังกันเก็บไว้แต่ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นการแก้ระยะยาวมันการเป็นการแก้ที่การชั่วคราวเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุเพราะว่าการที่เราซื้อหนังเก็บไว้เนี่ยหนังหนึ่งเรื่องก็จะมีอายุในตัวมันอยู่ประมาณสัก6ปีถึง7ปีเมื่อ6ปีถึง7ปีเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็จะเสื่อมสลายสภาพของตัวมันเองไม่ว่าจะเป็นการที่สีเสดไม่ว่าจะเป็นการที่ภาพเลอะเลือนความคมชัดของภาพหมดไปอันนี้มันก็ต้องเสื่อมสลายไปโดยเวลาเป็นตัวกระทำตรงนั้นนะครับอายุการใช้งานของปีของฟิล์มก็คงอยู่กับเราได้อีกประมาณ 6-7 ปีก็พอได้ตรงนี้ครับในอนาคตที่จะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลจะมีปัญหาอะไรไหมจริงๆปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันเหมือนกับจิ้งจกถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนสีเราก็ต้องปรับสภาพให้มันเข้ากับตรงนั้นให้ได้ครับเพื่อทางที่เจ้าภาพแล้วก็ผู้ติดต่อหนังต่างๆเราได้เอาตรงนั้นเข้าไปฉายเขาชมกันในงานได้ทุกงานตามที่เขาอยากจะได้ตามที่เขาต้องการตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับและปรับสภาพให้มันเข้ากับยุคกับสมัยและการเวลาด้วยครับอีก10ปีข้างหน้าถ้าไม่มีจริงๆเราก็ต้องเปลี่ยนในที่สุดแล้วเมื่อไม่มีฟิล์มสำหรับฉายหนังกลางแปลงต่อไปเจ้าของหนังกลางแปลงที่ใช้ฟิล์มก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่หนังกลางแปลงจะคงอยู่ต่อไปมีคำกล่าวว่าวัฒนธรรมใดที่จะดำรงได้ต่อไปจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมใดไม่สามารถปรับตัวดังกล่าวก็จะสูญหายไปจากสังคมในท้ายที่สุดเพราะไม่เป็นที่นิยมของคนในสังคมถ้าหนังกลางแปลงจะดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปหนังกลางแปลงจะต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม